แต่ถ้าไม่หลุดถ้าเราจะต้องหนีจริงๆผมอยากให้กระจายกันออกไปก่อนเลยคือกระจายกันในกรณีที่แบบว่ากระจายกับกระจายจริงๆครับคือแยกย้ายกันหนีถ้าสมมติว่าจะไฟจริงๆผมอยากให้เราเลือกสักที่ที่เราคิดว่ามันคือกลุ่มแยกแล้วผมว่ามันมีแยกแน่นอนนะเราต้องเลือกเรื่องถ้าใครรู้ว่าไม่ไปไม่ได้จริงๆอ่ะไปแถวคุกก็ได้ไม่โดนอุ้มแน่นอนได้เห็นด้วยปีเตอร์คุยไปปีเตอร์ตีไป62ยังไม่ติดเลยเหี้ยใช่ตีไปโคตรเยอะไอปีเตอร์มันสายเด็กอยากได้อยู่แล้วถ้าเด็กอยากได้มันมักจะไม่ได้ปีเตอร์ตีเยอะมันต้องหลอกพี่โดไปไงบ้างพี่รออยู่เลเบลแล้วครับอะไรครับพี่เลเบลละมันถึงว่ามันอยู่ที่เลเบลหรือไงพี่มันออกจากเลเบลใช่พี่ออกใช่ครับออกจากเลเบลไปแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้มันไล่พี่ไงเมื่อกี้มันมีเพราะว่าเป็นข่าวแบบมาตามดูพี่อ่ะครับพี่พอพี่หนีหลุดซ่อมรถกลับเข้าไปดูอีกทีไม่บอกบ้านคือหมายความว่าเลเบลตอนนี้ผมได้ข่าวมาว่าเลเบลตอนนี้มีอยู่ 4-5 คนผมไม่รู้ว่าใช่ๆๆๆมีน้อยเพราะตอนแรกมันอยู่หมดเลยไงผมก็ว่าไอ้ตัวเศษ4ถึง5คนเนี่ยจะเป็นตัวล่อให้เราเข้าไปทิมฉะนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าอยากจะให้ทิมแบบสูสีทั้งวงได้พี่ดูเคลียร์พื้นที่ให้แน่ชัดเดี๋ยวแจ้งไปได้ครับพี่ขอบคุณมากพี่เดี๋ยวผมส่งคนไปช่วยครับจะลอกวะมึงจะลอกกูใช่ไหมบ๊อบมึงลอกกูใช่ไหมเพื่อนถ้ามันจะลอกมันก็จะลอกเศษถ้าสองคนเข้าไปติดอยู่ในลิฟต์ต้องโดนแค่คนสองคนหรือสามคนถ้าส่งไปน้อยก็สู้สี่คนตรงนั้นไม่ได้แต่ถ้าชนะก็ได้คนตรงนั้นมาด้วยสี่คนโอ้ยเออเฮียว่ามีป่ะเออเฮียส่งรายชื่อที่ส่งไป12คนมาในกลุ่มนั้นกลุ่มอะไรได้ครับเดี๋ยวพี่ส่งมาเลยเออส่งมาเออพี่เฉินมันเสียงเฮียอะไรวะพี่เฉินมันจะได้ตามไอ้นี่ไงตามถูกว่าพรุ่งนี้มันต้องมาจำเป็นอ่ะเข้าใจใช่ป่ะเข้าใจครับจัดการให้เลยใครอ่ะใครอ่ะเฮียเมื่อกี้ใครอ่ะเจ้าหน้าที่พวกเราเฮียพวกมันเฮียคิดว่ามันขับผ่านเออดิเฮียคิดว่ามันขับผ่านหาเลยกูบอกให้มันขับผ่านปุ๊บอะท้องแข็งนะมึงเคยเจอท้องแข็งนะต้องมันไอ้เฮียเมื่อไหร่จะกระทืบแม่งวะกูอยากไปเล่นแล้วนาฬิกาเนี่ยพี่ผมซื้อผมไม่ไหวละเฮ้ยอาจต้องส่งคนไปว่ะสุ่มเสี่ยงหน่อยประมาณ 2-3 เพื่อไปตีป่วนมันเพื่อเรียกให้มันให้ถ้าสมมติว่ามันพลาดมีสิทธิ์อุ้มได้เลยกับถ้ามันไม่พลาดคนเศษ 2-3 คนที่เราส่งไปอาจจะที่เชื่อผมที่เราตีมาตั้งนานมันรวมต้องรอมันมูฟแล้วเราค่อยมูฟตอนนี้คือตอนนี้คือมันมูฟออกครับผมพี่เอามันมูฟออกเลยใช่ไหมพี่แค่คิดว่าแต่มีคนอยู่ที่ตู้ 4-5 คนพี่เลยคิดว่า 4-5 คนตรงนั้นอ่ะมันล่อเพื่อให้ไอ้คนที่เราจะส่งเข้าไปตีอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคือล่อแล้วก็กำลังเสริมอยู่ใกล้ๆงั้นถ้าสมมติว่าลึกลงไปอีกล่ะถ้าเราสามารถเอา4คนที่จะส่งไปปลอมตัวพวกมึงคิดว่าไงพอชุดพวกมันเด่นชัดอยู่แล้วอ่ะแต่มันจะไม่รู้ว่าเรามาฉะนั้นมันจะไม่มีสิทธิ์ได้ส่งข้อความหาเพื่อนก่อนหมายความว่าถ้าคนตรงนั้นมึงตีมันแล้วมึงชนะมึงอุ้มมันมาได้เลยนะแล้วไอ้คนที่มันที่แยกอยู่อ่ะมันจะไม่รู้ว่าเราเข้าก็ถูกต้องเอาพวกมีมีดมีอะไรไปนะหรือไม่ก็เอาไม้แบบผสมไปด้วยก็ได้มันต้องเอาไปปรึกษาจันทังคารน่ะต้องเป็นต้องเป็นจังหวะต้องจันทังคารไอ้โทนี่ไอ้บิลลี่กับพี่หลงได้แหวนยังไม่ถึง10ป่ะผมต้องไปด้วยว่ะถ้าผมเอาปืนยิงตัดมาได้เพื่อนอุ้มได้อารมณ์เปลี่ยนเลยทุกคนรวมหน่อยครับเตยไม่ได้เตยตอนนี้คือทั้งหมดของเราอยู่ตรงนี้หมดหรือเปล่าครับลุงน่าจะไม่หมดว่ะ JK ไม่รู้ไปไหนกันนะตาม JK ตามได้ไหมครับลุงตามแล้วแจ็คตามดิน่าจะหมดแล้วอ่ะถ้ามีแค่เนี้ยเหลือนิกกี้ไงสนใจอยู่บ้านน่ะลุงครับผมถามหน่อยไอ้เนี่ยพี่หลงกับไอ้บิลลี่มันเข้าได้ยัง
ถามเอ็กซ์ดิเอ้ยตีถามเอ็กซ์ให้หน่อยเดี๋ยวว่าวันนี้มันคือวันนี้นะครับมันคือวันนี้นะครับโอเคได้ซื้อแหวนเลยเอ้ยหลงไม่อยู่ดิโทรหาหลงดิหลงอยู่ไหนโทรเรียกพี่หลงมาได้โทรหาหลงดูไว้เช็คพวกเราเองก่อนดิว่าขาดใครเรียกมาให้หมดเลยเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีส่งรอเข้าไปเอาเออดูไว้จากกลุ่ม5ดิดูไว้จากกลุ่ม5เอาเลขกระเป๋ามาเอาเลขกระเป๋าว่าหลงกับบิลลี่มาแล้วก็เลข5โอนตังเท่าไหร่อ่ะ 200,000 แสนโอนเลย 200,000 เฮ้ยเชิญโอนตังก่อนได้ครับเลข5เลข5นะฮัลโหลเฮียที่ไหนอ่ะ11คนทั้งหมดทีเวียได้มาแล้วใช่ไหมพี่ชายโอนแล้วเรียบร้อยครับบอกบิลลี่กับปอกกระเป๋าบิลลี่กับหลงมา672ในความคิดผมอ่ะถ้าส่งไป4อ่ะดีฮัลโหลพี่โนครับฮัลโหลพี่โนครับเฉินอยากรบกวนหน่อยอันนี้อาจเสี่ยงกว่าเดิมหน่อยผมอยากให้พี่โนเช็คบริเวณรอบเลเวลเลยครับว่ามีพวกกลุ่มใหญ่ดักอยู่หรือเปล่าบริเวณนั้นเฉินคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ดักไม่เฉินแค่อยากรู้ว่ากลุ่มใหญ่อ่ะมาสแตนบายรอจะเข้าเลเวลเลยหรือเปล่าพี่โนพอจะเก็ทใช่ไหมครับเข้าแล้วมันจะซ้อนถูกต้องใช่ครับเพราะว่าเฉินคิดว่าไอ้4ไอ้เกือบ10ตัวคนนั้นน่ะรอดแน่นอน 100% แต่ไอ้กลุ่มใหญ่อ่ะเฉินอยากรู้ว่าการที่มันจะเข้าเลเบลอ่ะมันใช้วิธีการดูเพื่อส่งข้อความหรือมันใช้วิธีการมองจากจุดที่มันสามารถมองเห็นได้ว่าเฮ้ยมีคนมามันเข้าเลยเข้าใจไหมพี่คือฉันได้รู้ว่าจะเดินยังไงต่อใช่ครับพี่เซอร์เวย์รอบทั้งรอบให้เพื่อครับพี่เอาในระยะที่พี่โนคิดว่าตรงเนี้ยมองเห็นเลเบลเอาแบบผมเอาขอเคลียร์ 100% เลยนะพี่ขอบคุณครับพี่ฝากด้วยครับได้ครับเย็ดกันแทบตายไอ้เหี้ยน้องไม่เอานะเย็ดกันโอ้เย็ดกันเป็น10ท่าบอกแล้วก็บอกว่าเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้มี10คนนะดูไว้มีคนอ่ะตอนเนี้ยดูไว้11ครับลุง13แล้ว13แล้วพี่เมื่อกี้13แล้วโอเค13งั้นเราก็มี23คนกำลังมาเพิ่มอีกครับลุงเดี๋ยวมีแก๊งสาว2มาด้วย3คนในดูไว้ครับต่อ90แล้วของเราอ่ะขาดใครไอ้เหี้ยใครไม่มามีกันอยู่แค่ไม่ใครมันไม่มาไว้สัตว์ไอ้นิกกี้ไอ้นิกกี้ไม่มามันทําไม่ยอมมาเรียกไงก็ไม่ยอมมาก็ทําไม่มีอาวุธมึงก็มาดิเหี้ยมันได้หมดมันต้องมาใครก็ได้ถุงศพให้กูดิคนนึงอ่ะเลข4เมื่อไปหยิบน้ำก่อนนะเรียกผมฮะแต่ไม่มีนะใครมีป่ะไอ้บินมีป่ะมีกูมีอยู่แล้วถุงเดียวไม่มีใครมีในรถอย่างเงี้ยสมไงไอ้สมมันยืนเมื่อยอยู่แก๊งมี28คนจริงไหมเนี่ยแก๊งกูเนี่ยพี่เฉินแท็กอ่ะผมใส่ข้าวกับใส่กล่องซ่อมไว้อ่ะพี่เอาข้าวให้ผมเลยดิโอเคเอาข้าวเฮ้ยพี่แต่หลอดนอนผมจะหมดป่ะเอาเปล่าไป2 4 3ผมไปนอนได้ป่ะไปนอนที่บ้าน JK เลยครับใครเป็นเนื้อย่างอันนึงอ่ะขอหน่อยไปนอนพี่จำลองคนอยู่ในรถพี่จำลองคนหรือความรักลงเปล่าลงเปล่าหรือวะลงเปล่า7แต่น้อยก็แล้วเอามาอย่างลงไปนอนเปล่าพี่ไปนอนไปแล้วฝั่งในน้อยรักนั้นเคยไปนอนปะถามพี่เคยจะไปนอนไหมลองสมมุติที่เป็นพี่นอนเฮ้ยเดี๋ยวถ้าใครต้องนอนต้องรีบนอนหรือไปอาบน้ำผมขอให้ไปบ้านจางคันแล้วรีบทำให้เสร็จสามารถทำได้เลยครับเครื่องไหว้บูชาเทพเจ้าลิงเป็นหน้าเราจะเริ่มแล้วครับมันจะใครวะหน้าเห็นบอกว่าเป็นเสียไปแล้วนี่เขาบอกเสียไปแล้วแอ็กจังเห็นบอกเสียไปแล้วลุงพูดอยู่หน้าลอตเตอรี่เสียไปแล้วขายลอตเตอรี่หรือเปล่าแล้วใครอ่ะเออผมจำได้คนนี้ติดเดนตายไปไหมฮัลโหลครับพี่อยู่ในระดับสายตาที่มองเห็นครับพี่มันอยู่ในระดับสายตาที่มองเห็นใช่ไหมพี่ใช่ไอ้ตรงเลเบลอ่ะมันจะมีถ้าเกิดสมมติเราหันหน้าออกจากเลเบลอ่ะเลเบลอยู่ข้างหลังเราถูกต้องไหมตรงครับพี่ถูกต้องพี่คือหมายถึงว่าเราหันหน้าเข้าเลเบลใช่ไหมพี่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเรากำลังจะไปเลเบลเราหันหน้าเข้าไปใช่ไหมพี่หันหน้าเข้าไปครับพี่หันหน้าเข้าไปขวามือเป็นทะเลทรายเป็นหินเยอะๆอ๋อไอหินก็ใหญ่ๆครับพี่มันจะมีเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นบ้านล้างๆอยู่หลังนึงอ่ะอ๋อเป็นเหมือนกระต๊อบแบบว่าเป็นกระต๊อบกากๆธรรมดาหมกอยู่พึ่มเลยหมกอยู่พึ่มเลยอ่ะพี่แต่ว่านั่นคือกำลังใหญ่ที่มันรวมกันระหว่างดีจีกับหมายความว่ามันมองจากตรงนั้นมาที่เลเวลถูกไหมพี่เห็นครับคือมันเห็นแหละพี่ระยะตรงนั้นเห็นไหมพี่คิดว่ามันเห็นไหมไอตอนเนี้ยมันไม่เห็นพี่แต่ในระยะถ้าเกิดมันยืนตรงนั้นอะมองไปที่เลเวลมันเห็นครับโอเคครับพี่ได้ถ้างั้นหมายความว่ามันอยู่ในระยะสายตาถ้ามันเห็นเลเวลบวกมันก็เข้าเลยโอเคได้พี่ตัดใจได้แล้วเรือตีเป็นร้อยไม่ได้ปะพี่เฉินเซล่ามันน็อกพอมันใช้ไม่ได้ใช่มันเล่นแบบนี้ครับมันใช้วิธีการเอาอีกกลุ่มใหญ่รอสแตนบายอยู่ข้างเลเบลไอคนในเลเบลคือคนล่อ
แล้วก็ใช้วิธีการว่าถ้าเห็นเราสแตนบายเข้าเลเวลเยอะกลุ่มใหญ่จะพุ่งเข้าชาร์จทันทีรอปิดหลังเราอีกทีครับฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะให้มันแตกกลุ่มหรืออยากจะให้มันปั่นป่วนผมว่า969116ต้องมีคนล่อครับต้องมีคนเข้าไปล่ออาจปลอมตัวเข้าไปล่อเพื่อป่วนจริงอ่ะครับลุงล่อมันอาจจะไม่มาเว้ยครับลุงกูคิดว่าสมมติเราทำท่าไปเรเบลแล้วขับรถไปข้างหมดใช่ไหมพอมันตามปุ๊บกระจายแม่งเลยอ่ะเนี่ยเราเอามาพวกมันแยกใช่ไหมครับผมว่าเขาน่าจะตามมาถ้าอย่างนั้นงั้นต้องแอดวานซ์กว่าเดิมครับลุงเป็นแบบนี้ได้ไหมครับฉะนั้นถ้าเราจะใช้แบบเนี้ยผมอยากให้รู้ว่าจุดที่เรากระจายไปอ่ะมันจะไปอยู่ตรงไหนเพื่อให้กลุ่มที่โดนกระจายไปซ้อนไปหาจุดนั้นได้อีกทีแบบนี้จะดูยากไปไหมครับไม่ยากไม่ยากอันนี้เข้าใจต้องมีจุดรวมใช่ไหมโอ้ทั้งนั้นเยี่ยมเลยใช่จุดรวมใช่งั้นจุดรวมดีกว่าถ้างั้นเยี่ยมเลยครับงั้นผมอยากได้แบบนี้ครับผมว่าในกรณีที่เราเข้าเลเบลครับทุกคนมองภาพตามผมนะทุกคนเปิดแมปดูก็ได้ครับทุกคนลองเปิดแมปดูครับคนทุกคนลองมองไปที่เลเบลนะครับเห็นเลเบลไหมครับเห็นเลเบลใช่ไหมแล้วทุกคนลองเยื้องไปทางเยื้องแบบเฉียง45องศามาด้านข้างเห็นก้อนหินไหมครับทางขวาล่างตรงเห็นก้อนหินที่อยู่ตรงหน้าเลเบลไหมครับก็ใหญ่ๆแล้วก็เลยมาทางขวาอีกมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบ้านกระต๊อบใช่ไหมครับเห็นตรงบ้านกระต๊อบไม่ใช่เห็นตรงบ้านกระต๊อบไหมฮะกลุ่มใหญ่อยู่ตรงนั้นครับกลุ่มใหญ่จะอยู่ตรงนั้นกลุ่มใหญ่จะอยู่ตรงนั้นเลยเยื้องๆประมาณใกล้ๆไม่ใกล้ไม่ไกลประมาณครับประมาณบ้านกระต๊อบเล็กๆฉะนั้นผมอยากให้แบบนี้ครับถ้าในกรณีที่เราคิดว่าเราเข้าไปปุ๊บอะแน่นอนว่าเราจะโดนไล่โดนบ้าผมเชื่อว่าอาจจะมีคนหลุดถ้าหลุดก็ถือว่าซวยไปแต่ถ้าไม่หลุดถ้าเราจะต้องหนีจริงๆผมอยากให้กระจายกันออกไปก่อนเลยคือกระจายกันในกรณีที่แบบว่ากระจายกับกระจายจริงๆครับคือแยกย้ายกันหนีถ้าสมมติว่าจะไฟท์จริงๆผมอยากให้เราเลือกสักที่ที่เราคิดว่ามันคือกลุ่มแยกนะผมว่ามันมีแยกแน่นอนนะเราต้องเอางี้ถ้าใครรู้ว่าไม่ไปไม่ได้จริงๆอ่ะไปแถวคุกก็ได้ไม่โดนอุ้มแน่นอนได้เห็นด้วยดีครับใครแยกไปบริเวณนั้นแล้วรถใกล้พังบริเวณนั้นอ่ะสู้หน้าคุกไปเลยแถวคุกไม่โดนอุ้มแล้วค่อยเกิดมาช่วยเพื่อนอีกทีนึงตอนทอมอยู่ไหนตรงรางน้ำก็ไม่โดนเดี๋ยวเราโทรให้เดี๋ยวเราไม่ตอนเนี้ยเราต้องเอาจุดที่เรากระจายกันไปแล้วหากันไม่เจอเราต้องมีจุดรวมจุดนึงเอาตรงไหนดีเฉยนี่ครับลุงเนี่ยเฉยกำลังตัดสินใจอยู่ครับเพราะว่าเฉยต้องคิดว่ารู้ด้วยหรือว่าส่วนหนึ่งคือต้องเป็นจุดที่ไม่ใกล้จากเลเบลด้วยเพราะว่าในกรณีที่ไอ้พวกนั้นโดนลุมอ่ะแน่นอนมาส่งชีวิตหาเพื่อนตรงนี้ไหมตรงร้านสักไหมในเมืองอ่ะที่มันเป็นร้านสักด้านหลังร้านสักไหมถ้าเราเป็นจุดอย่างเงี้ยมันน่าจะง่ายกว่าไหมเฉินว่ามันใกล้ไปครับลุงใกล้ไปในความหมายคือมีสิทธิ์ที่กลุ่มใหญ่มันจะตามมาช่วยทันใช่ครับงั้นเอาเป็นไอ้ตรงนี้ไหมไอ้คิวงั้นถ้าสมมติว่าเฉินอยากให้เป็นจุดไอ้ที่เป็นรูปเหมือนกับมงกุฎไอ้ที่ว่าคิดว่าเราลากกันมาถึงไหมผมอยากรู้ก่อนในกรณีนี้โอ้โหเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวเอางี้ผมรู้แล้วงั้นเป็นอย่างนี้งั้นเป็นจุดไฮเมทัลโปรเซสไหวไหมเพราะถ้าสมมติว่าคิดว่าตัวเองลากมาไม่ถึงอ่ะหยุดอยู่หน้าคุกไปเลยแต่ถ้าคิดว่าลากมาถึงให้มาเจอกันที่จุดนี้คือไฮเมทัลโปรเซสเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่ใกล้คุกผมก็ว่าไฮเมทัลโปรเซสอยู่ล่างคุกครับลุงล่างคุกรถเหลืองล่างคุกอ่ะลุงรถ10ล้อสีเหลืองอ่ะล่างคุกใช่ครับล่างคุกอันเนี้ยได้นะโอเคเลยถ้าเราเล่นแบบป่าหรือว่าเป็นทางซ้ายดีมั้ยเฉินทางซ้ายดีมั้ยเป็นมงกุฎอ่ะกูมองว่าภูเขาหรือว่าอะไรอ่ะเราน่าจะได้เปรียบกว่าแล้วมีแม่น้ำด้วยอ่ะคืออย่างนี้ครับลุงที่เหตุผลที่เฉินเอาตรงนี้ใช่ไหมครับลุงแทนจุดบิ๊กฟุตเพราะว่ามันใกล้คุกใช่ถูกต้องถ้าสมมติว่าจวนเจียนจริงแบบเฮ้ยไม่ได้จริงเข้าคุกไปเลยจบได้ไม่โดนอุ้มด้วยปลอดภัยดีไหมครับแบบนี้จุดรวมกันตรงนั้นโอเคเก็ตโอเคคือทุกคนกระจายช่วยกระจายให้ดูว่าเรากระจายจริงๆไม่ใช่เรากระจายโดยการขับรถไปทางเดียวกันผมว่าอย่างนั้นมันไม่เชื่อถ้าจะกระจายต้องกระจายจริงแบบแยกซ้ายแยกขวาเลยแต่ท้ายจำไว้ว่าพอยเราขอพอกระจายออกไปปุ๊บพอยต์เราคือต้องจบตรงนี้พร้อมกันให้เร็วที่สุดใช่ครับที่โผเห็นจบอย่างนี้แล้วก็สมมุติถ้าเพื่อนโดนบัมพ์พังอ่ะอย่าลงไปช่วยนะปล่อยไปเลยปล่อยเลยครับปล่อยใช่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 จำไว้ว่าเคสเรายิ่งเสียน้อยมากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะสวนและเอาคืนได้มีมากขึ้นเท่านั้นครับใช่ถูกต้องงั้นตามนั้นเลยครับลุงแล้วเดี๋ยวรอทุกคนมาแล้วเดี๋ยวเริ่มเลยครับได้เตรียมกล่องซ่อมเติมน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับทุกคันเลยผมว่าก่อนไปถึงผมว่าต้องใช้เป็นไปได้อยากให้เติมน้ำมันแล้วก็กล่องซ่อมแล้วก็มีถังน้ำมันในตัวด้วยเตรียมตัวก่อนเรียบเลยครับทุกคนใครต้องเตรียมไปเตรียมเลยครับตอนนี้เลยครับแล้วที่เหลือใครยังไม่มาฝากเรื่องตามหน่อยครับพี่มาพี่เติมมาเยอะแล้วน้ำมันอ่ะกับเต็มเนาะบิลลี่เราเต็มตอนนี้เลยครับรบกวนหน่อยครับทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันตรงนี้ครับขอไวๆเลยครับขอไวๆเลยครับขอไวๆเลยเร็วๆคนละ5แล้วก็ในตัวคนละ2พี่ไออาร์มาของมึงเนี่ยมึงรู้ใช่มั้ยว่ามันดียังไงล่ะถูกพอกูตีปุ๊บแล้วมึงเสียบต่อแล้วกูจะวิ่งสไลด์ออกโอเคปะกูจะไม่ฝืนตีต่อถูกรู้จะตีเข้าจากหลังมึงโอเคปะ
าไม่เข้าหลังเพื่อนสมมติว่ากูตีกับมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมสมมติว่ากูตีกับมันอยู่อย่างนี้แหละหน้าชนหน้ามึงเข้าตรงเนี้ยมึงเข้าทางเนี้ยเนี่ยมึงเข้าทางเนี้ยแต่เล็งมันนะอย่าเล็งกูนะพอมึงเล็งมันเสร็จปุ๊บแบบกูจะสไลด์ออกแล้วมึงจะได้ทีนึงกูจะม้วนกลับมาตีหลังมึงทีนึงได้ไหมปะพาเพื่อนมาเพิ่มอีกแล้วประมาณ80,000 คนน่าพอนะสวยเยี่ยมเลยเป็นไรอยู่เพื่อนแล้วพี่สมชายล่ะตีพี่สมชายสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวย้ำเราย้ำแผนกันก่อนออกอีกสักทีไม่ยากไม่ยากพี่สมได้ออกจากบ้านแล้วพี่สมชายนั่งคู่กับใครสักคนหนึ่งก็ได้นะเฮ้ยของพวกเราไอ้ดำตามดำได้ป่ะตามดำมาดิต้องใช้คนป่ะคนไม่พอพี่ครับผมเอาจริงผมอยากให้ใส่ระเบิดไว้ที่รถด้วยก็ดีนะบางคนเพราะบางทีแบบว่าช่วยเพื่อนที่บ้านเมื่อวานถ้ามีระเบิดคือช่วยสบายเลยมันอยู่กันน้อยมากวอตำรวจวออะไรนะไม่ซื้อไปแล้วอ่ะเดชพอไปซื้อแต่โดนเกือบโดนกระทืบตายไปก่อนเออเดชมันจะซื้อไม่ได้แล้วไงระเบิดไม่ต้องเดี๋ยวกลับมาที่บ้านซื้อไม่พอหรอแจ็คบอกเลยว่าไงน้องขนแป๊บเดียวพี่เขาได้หรอวะตอนเนี้ยโอ้ยโอ้โหแจ็คเสียบมึงช็อตจัดเลยวะฮัลโหลแจ็คฮัลโหลน้องพี่โนครับฮัลโหลพี่โนครับพี่โนดีเฉยไหมครับฮัลโหลดีไหมพี่ดีครับดีครับโอเคครับพี่โนฟังเฉยนะครับเฉยมีแผนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับเฉยเตรียมทุกคนเซตไปแล้วเราใช้วิธีการแบบนี้ครับพี่โนเราจะล่อและเราจะทุกคนจะกระจายออกหมดเราจะไม่สู้นะพี่เราย้ำผมย้ำอีกครั้งว่าเราจะไม่สู้โอเคครับพี่แต่เราต้องการจะล่อให้มันกระจายแตกวงออกมาพี่โนพอจะเข้าใจไหมพี่จุดหมายเราส่วนจุดหมายของเราคือถ้าทุกคนกระจายเสร็จปุ๊บเราอยากจะรู้ว่าเพื่อนที่ลากไปถึงจุดนั้นอะถึงให้เอาคิดว่าเราจะจบกันที่จุดนั้นคือจุดที่อยู่ล่างคุกแต่ถ้าสมมติว่าพี่โนรู้ว่าตัวเองมาไม่ถึงให้พี่โนหยุดไว้เลยที่คุกเพราะว่ามันจะโดนอุ้มไม่ได้โอเคไหมพี่ครับครับพี่จุดที่อยู่ล่างคุกมันจะจุดโพหินบางพี่ถ้าผมจำไม่ผิดจุดไฮโพเซตอะไรสักอย่างอะพี่เหมืองเหรอเออมันเป็นเหมืองมันเป็นอยู่ล่างคุกเลยพี่เออใช่ครับใช่ครับโอเคเป็นว่ากระจายใช่ครับพี่กระจายเอาตัวรอดไม่ต้องสนใจเพื่อนโอเคครับพี่ถ้าจะช่วยเพื่อนคือช่วยกันจุดนั้นจุดเดียวโอเคครับพี่ครับโอเคครับพี่ได้เลยครับตามนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยผมโทรหาพี่โนครับได้ครับทักลี่ไงทักลี่ไงมันบอกป๊อกได้อยู่อ่ะต่อเติร์กมาเอากล่องทุกคนตอนนี้ที่คิดว่าต้องอุ้มมีถุงดำกันหมดใช่ไหมครับมีโอเคครับโอเคผมไม่มีนะพี่คืออย่างนี้นะเว้ยต่อให้เพื่อนโดนอยู่อ่ะอย่าไปช่วยถ้ามึงเข้าไปช่วยอ่ะมึงจะกลายเป็นเพิ่มภาระเพิ่มเข้าไปอีกจำไว้ถูกต้องครับถูกครับเดี๋ยวเราทวนกันอีกสักทีครับลุงย้ำแบบเอาให้ทุกคนแบบว่าจำใส่หัวไปเลยได้เดี๋ยวรอทุกคนมาครับลุงแล้วเราจะเลิกไปละกลับปังทำไมอ่ะแขนเจอว่าแขนหรอโอเคแรงแขนแรงแขนเดี๋ยวบูมกันแบบอีสปอร์ตซะหน่อยดีกว่ามั้งใจไม่ได้มากันหน่อยมันใจมันไม่สู้เลยไอ้ยามอ่ะชุบได้ชุบเลยนะไอ้เหี้ยชุบไปเลยเพราะว่ามันบูทกันไม่เป็นหรอกใช่ครับชุบได้ผมว่าชุบได้ครับชุบได้ชุบเลยมีโอกาสชุบอ่ะเห็นเพื่อนลงอ่ะแต่ประเทศจะเรียนนะครับที่2อ่ะเราได้อย่างนั้นแหละเป็นจุดที่มันจะแยกกันเว้ยทางการยิ่งดีเลยนะทางการยิ่งดีเลยได้มันบังคับให้เขาเข้ามาต่อครับมารีบคุยเลยว่าเชิญเอาเลยน่าจะมาหมดแล้วเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอแป๊บนึงจะเช็คก่อนไอ้ยามจะหนีบ่อยด้วยสู้ได้สู้เลยไม่หมายถึงเวลาทีมไฟท์หรือว่าอะไรอ่ะระวังเจอ US ด้วยวิ่งยิ่งหนียิ่งโดน US รถเนี่ยตัวมันแทงข้ามรถเลยอ่ะระวังนะใช่ๆระวังปีนรถแล้วโดนอนิเมะไม่ใช่ปีนรถอ่ะใช่ปีนรถเด็ดขาดที่เนี่ยปั๊มยานป้ายปั๊มเลยอย่าไปหวงของต้องเล่นอย่าหวงของจริงๆทีนึงครับบัตรประกันนี่คือมีทุกคนใช่มั้ยดูของในตัวหน่อยครับบัตรประกันอ่ะมีไม่พลาดอ่ะบัตรประกันลุงไม่ต้องห่วงครับไอ้นี่มันสายรีเช็คของพวกผมขอเป็นจับคู่ JK กับดูไว้ได้ไหมได้ครับลุงเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเดี๋ยวตอนไปใช่เหมือนเมื่อวานกับเบลลี่ช่วงเราแย่งมาจับคู่ไปเลย
ไอ้เรื่องไปกูได้กูเห็นเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตอนก่อนขึ้นรถเดี๋ยวผมให้จับคู่ครับมาทุกคนมารวมหน่อยครับรวมหัวหน่อยมารวมกันหมดเลยครับมาเดินรวมกันหมดเลยครับมาปริมาณผมนับตอนนี้น่ามา20กว่าเขามีประมาณ30กว่า40ประมาณ40ครับประมาณแบบว่าเป๊ะๆเลยน่ามา40อาจจะมีเกินกว่านั้นนิดหน่อยไม่เกิน50อ่ะไม่เกิน50แต่ไม่เกิน50แน่นอนครับฉะนั้นวันนี้เราทุกคนรู้จุดกันหมดแล้วนะครับคือเราคุยกันว่าพอยต์ของเราคือเราจะไปที่เลเบลทำเหมือนเราจะบุกเพื่อให้กลุ่มใหญ่ของมันเข้าเดี๋ยวผมแกล้งเอาปืนยิงนิดหน่อยหรืออาจจะมีส่งแกล้งส่งสักคนลงไปตีมันอาจจะสุ่มเสี่ยงหน่อยนะครับแต่ว่าผมอยากให้จำไว้ว่าพอยต์ของเราคือเราจะไม่สู้ที่เลเบลและเราจะไม่สู้เขาตรงๆโอเคไหมครับทุกคนจำไว้เลยนะว่าเราจะไม่สู้ตรงๆเด็ดขาดเราแค่มาล่อให้จำไว้แค่ว่าเรามาล่อเมื่อไหร่ที่กลุ่มใหญ่ของเขาเข้ามาปุ๊บเผลอๆเราอาจจะไม่ต้องลงไปล่อด้วยซ้ำเพราะว่ากลุ่มใหญ่มาเห็นเราเข้ามาปุ๊บมันสตาร์เข้ามาเอาเราเลยหลังจากนั้นเนี่ยพอยต์ของเราคือเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าแบบว่าทุกคนกระจายออกไปผมอยากให้ทุกคนแยกย้ายกันหนีพอแยกย้ายกันหนีเสร็จปุ๊บเนี่ยจุดของเราคือถ้าเกิดสมมติว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่รอดรถจะพังไปไม่ได้แล้วโดนไล่เยอะเกินไปหยุดที่หน้าคุกแล้วจอดแล้วลงแล้วสู้ที่หน้าคุกแต่ถ้าคิดว่าตัวเองสามารถหนีรอดได้ลากออกไปได้ยังขับไหวอยู่ลากไปเรื่อยๆแล้วเราจะเจอกันที่จุดมันเขาเรียกว่าจุดโพเล็กหรือจุดโพอะไรนะครับโพเล็กโอเคมันคือจุดโพเล็กจุดโพเล็กจะอยู่ล่างคุกถ้าใครยังไม่รู้เปิดดูเลยครับใครยังไม่รู้เปิดดูเลยครับมันจะอยู่ล่างคุกเยื้องๆจากคุกสีเหลืองเป็นรถสีเหลืองจำให้ดีนะครับจำให้ดีนะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่เราจะจับแยกเขาคือเราจะไปหยุดกันที่ตรงนั้นเราจะไปเอาเขาที่ตรงนั้นโอเคป่ะพยายามพาเขากระจายออกไปให้ทุกที่แล้วเสร็จปุ๊บเราจะไปอยู่ที่ตรงนั้นและเราจะสู้เขาตรงนั้นลากให้หลุดก็ได้หรือจะลากเขามาด้วยก็ได้แต่ระวังตัวเองดีถ้าเขามาเยอะเกินไปเราจะไม่ไหวโอเคป่ะตรงนั้นมันดุ้มได้พี่เขตคุกมันไกลนะพี่อะไรนะครับไม่ถ้ามีประเด็นหรือว่ามีปัญหาอะไรอ่ะค่อยเข้าไปไงดุ้มได้ตรงนั้นอ่ะใช่ครับโหอ่ะไม่ถ้ามึงรู้ไม่ไหวแล้วอ่ะมึงก็ค่อยขับพุ่งเข้าไปแถวบริเวณคุกใช่ครับอันนั้นมันจะเป็นจุดรวมตัวของเราไงเวลาเราแยกกันแล้วเราหากันไม่เจออ่ะเขาเริ่มรู้พอยต์ของตัวเองมาแล้วถ้าไปไม่ถึงอ่ะถ้าไปไม่ถึงไปไม่ถึงตายไม่หากรรมเออหรือว่าเอาแบบอย่างแย่ที่สุดอ่ะขอแบบเอาหรืออย่างดีที่สุดก็ได้ขอให้เจงไปหยุดที่หน้าคุกแต่ถ้าคิดว่าไปไม่ถึงตายไม่หากรรมไปแล้วก็อย่าลงไปช่วยเพื่อนใช่ครับถ้ามึงเห็นเพื่อนโดนแล้วแบบว่ามึงคิดว่าตรงนั้นมันเยอะเกินไปอย่าฝืนใช่ครับปล่อยไปเลยคืออยากให้จำแบบนี้ครับทุกคนจำไว้ว่าชีวิตของพวกคุณทุกคนอ่ะมันมีค่าถ้าสมมติคุณล้มยิ่งคุณล้ม1คุณล้ม2หมายความว่าเราต้องช่วย2ถ้าคุณล้ม4เราต้องช่วย4ฉะนั้นจำไว้ว่าชีวิตตัวเองมีค่าถ้าเพื่อนตายช่วยไม่ได้ไม่ต้องฝืนทิ้งไปเลยถึงเวลาเคสเดียวเราช่วยได้2เคสช่วยได้แล้วก็สมมติถ้ามันกักขังที่เลเบลใช่ป่ะเรามีเยอะเรารอให้ตำรวจบวกก่อนใช่พอบวกเสร็จปุ๊บใช่มั้ยเราเข้าต่อเลยแผนใหญ่ตำรวจแผนใหญ่เอามันก่อนฟังเอามันก่อนพอมันเคลียร์ค่อยเอาตำรวจไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าเราจะไม่อินพุตเยอะไอ้เรื่องพอยต์หลังจากชนตำรวจเดี๋ยวผมคุยอีกทีเอาเป็นว่าเอาตัวเองให้รอดจากตรงนี้แล้วแผนเราคือตรงนั้นจับไม่ได้ก่อนโอเคมาเฮ้ยบุกมาหน่อยบุกมาหน่อยมาแหกปากกันหน่อยนะแหกปากกันหน่อยนะสู้ไม่สู้นะแหกปากกันหน่อยนะเอาหน่อยเว้ยคนน้อยเอาหน่อยเว้ยดูไว้ใจขาดสู้ไม่สู้ดูไว้ใจขาดสู้ไม่สู้เอาเว้ยข้ามดิไปแบนน้องไปเลยลิงโชว์ไปไอ้เหี้ยจบได้ไหมสามสี่หรือข้าดเดือดแล้วไม่ขาดเจ็บขาดไม่เหลือไม่ต้องรีบลองชมกันเองไม่ต้องรีบเข็มขัดอย่าลืมนะเข็มขัดกันนะรถอ่ะเรียบร้อยแล้วเพื่อนคว้าเบลแล้ว I don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy Yeah, this legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me You ain't seen the rest of me I just wanna be the best at what I know